กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็สิมาครัวเกาลัดเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เกาลัดก็เป็นเกาลัดเก็บมาจากป่าเฮานี่ล่ะพี่น้องแถวหลังบ้านนี่ล่ะพี่น้องยังพอมีให้เห็นอยู่เป็นผลไม้ป่าแต่แต่โบราณโบราณเนาะพี่น้องเนาะน้องเอามาต้มสักประมาณชั่วโมงนึงแหละพี่น้องก็ทําการครัวให้มันแห้งๆเวลากินมันยังสิกินง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็สิครัวให้มันสุกๆมันจะได้หอมๆเนาะพี่น้องหน้าตาเพิ่นก็สิประมาณนั้นสิแตกพะเยาะพะแยออกมาสิล่ะพี่น้องฉะนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อผู้ใดบ่เคยเห็นก็เข้ามาเบิ่งเด้อพี่น้องมาเกาลัด